Nmax เราอะ Max เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่ Star Blue ตัวตึงยืนหนึ่ง Nmax เลยดิจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรอำเภอวังโป่งเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนเดือนมีนาคม30พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายสุเทพเบียดีในอำเภอวังโป่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อเมริกันจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบและกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายใต้แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสมณคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการปลูกในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรอำเภอวังโป่งพื้นที่วัดคลองน้ำคันหมู่ที่2ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนสืบเนื่องจากทางอำเภอวังโป่งได้มีนโยบายในการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรโดยที่ทางอำเภอวังโป่งได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบในการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในแปลงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดคลองน้ำคันด้วยการขุดร่องเตรียมแปลงสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรหว่านปุ๋ยบริเวณพื้นที่แปลงโดยปราศจากการใช้สารเคมีและปลูกเพื่อด้วยวิธีการปลูก2ประเภทได้แก่การปลูกด้วยต้นกล้าและการฝังในแปลงปลูกเนื่องจากประเภทของพืชแต่ละชนิดที่นำมาปลูกลงแปลงในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วยพืชนานาชนิดที่มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันเช่นฟ้าทะลายโจรตะไคร้ขิงข่ามะกรูดมะนาวกระชายรวมถึงสมุนไพรที่มีประโยชน์เช่นต้นพญามือเหล็กซึ่งมีสรรพคุณแก่นและเนื้อไม้มีรสขมเมาเล็กน้อยดับไข้จับสั่นดับพิษไข้แก้กระสายแก้โลหิตลดความร้อนนำไปฝนทาศีรษะแก้รังแคส่วนของรากรสขมเมาแก้ไข้รื้อรังและไผ่ร้อยก่อที่มีสรรพคุณแก้บรรเทาอาการแพ้ต่างๆช่วยขับสารพิษจากร่างกายช่วยแก้ร้อนในขับปัสสาวะช่วยลดเบาหวานช่วยแก้อาการบวมน้ำช่วยแก้กระหายเป็นต้นทั้งนี้พืชผักสวนครัวและสมุนไพรได้ผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานเพื่อนำมาปลูกในแปลงครั้งนี้